สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกายเจสซี่มาอย่างเด็กคุณกายไม่มีแรงสู้มาแล้วครับอยู่โคโรตี้อยู่โคโรตี้ผมอยู่ที่5ซีเขาอยู่โคโรตี้สู้ๆครับสู้ๆครับพี่รักมีเลี้ยงแถวถ่ายรูปด้วยใครฆ่าที่รักเขาที่รักซิปมาเลยเดี๋ยวเขาไปตามฆ่าให้
ผมไม่เคยกดเลยสวัสดีครับโมโชอ่านว่าอะไรมูชูใช่ไหมมูชูมอสเรียกว่าคุณมอสแล้วกันสวัสดีครับไม่เข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe ให้หน่อยนะครับThank you. You too. Let's go.
สวัสดีครับสู้ๆครับอ
ขอดูการประดับทีการประดับผมยังเป็นนี่อยู่เลยเนี่ยยังเป็นการประดับเป็นไอ้การผี3 ใบนะแล้วก็โยกเยกใบหนึ่งอาชีพไหนอาชีพไหนค่าสนุกก็เสกค่ามันนะคือมันได้ระยะด้วยอ่ะเออแล้วก็มันเมตาเนี้ยมันยังแบบแรงอยู่อ่ะคือเป็น หวานครับคู่นี้หวานแน่นอนเสกมันได้ระยะมันได้เปรียบอ่ะผมมองว่างั้นนะโอเคถ้าเกิดเป็นพารามันนั่นอ่ะเดฟโฟนมีเพื่อนวอยโบไหมหรือเล่นทางกันทุกคนอันนี้บอกไม่ได้นะเดี๋ยวมันต้องแบบเป็นความลับนิดนึงในรอบ8 ทีม4 ทีมมันจะเริ่มตึงมากๆแล้วแชทหลุดนิดหน่อยนี่แชทหลุดเปลืองเหรอเปลืองนี่เปลืองผมเล่นอันนี้ผมเล่นไฟคือไม่ได้เล่นอยากเล่นไฟหรอกไม่ได้อยากเล่นไฟหรอกแต่ว่ามันรีได้แค่เนี้ยมันรีบนิดนึงมันรีบไปหนึ่งจริงๆแล้วต้องเล่นลมเล่นลมไหมก็เล่นลมอ่ะดีสุดแล้วก็น้ำแต่ว่าหาไม่ได้ก็มันมาคู่กับพอว่าโหลดด้วยเนาะก็เลยต้องเล่นแหละแต่ถ้าเกิดลาบอยต้องเป็นแบบนี้ถ้าลาบอยนี่ก็คือต้องเน้นทริปเปิลแคสไปเลยตรงๆยังไงก็ต้องทริปเปิลแดงแรงสุดละอะไรอีกกันเนี่ยชุดแตงโมหมวกเนี่ยโอ้ตายแล้วชุดแตงโมมันชุดไหนชุดนี้ป่ะอ๋อเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะพารามันตีระยะประชิดนะฮะคือที่จริงพาราผมบอกเสมอนะว่ามันเป็นสายแทงค์เออมันพารามันไม่ได้เป็นอาชีพที่ไว้ฆ่าใครคือมันแทงค์ไงมันเหนียวมากจนฆ่าอีกฝั่งหนึ่งได้
แต่มันโดยรวมแล้วมันก็โกงแหละชอบความเปลี่ยนชุดอันนี้มันได้อะไรอ่ะหูฟังแล้วครั้งก่อนได้ปะอ๋ออันนี้อันโปรและไอ้ครั้งก่อนก็ไอ้อันลองนี่คือจะได้ด้วยไหมโอ้อย่างนี้ต้องยังก็แบ่งอยู่แล้วพี่เดี๋ยวตานี้ผมยืนเฉยแล้วกัน รอบ8 ทีมนี้ยังตึงเลยน่าดูทุกคู่พรุ่งนี้ไม่เรียกว่าตึงแล้ว พรุ่งนี้เราเจอใครอ่ะโฮมอ่ะโอ้โหเจอไลฟ์เดี๋ยววันนี้ต้องดูรีเจนนะรีเจนรักครูอยากเจอใครรีเจนกับรักครูอยากเจอใครมากกว่ากันหรอที่จริงได้ทั้งคู่นะแต่ว่าโฮมเนี่ยไม่ไหวจริงพอดีติดเพราะว่านี่พอดีผมติดเป็นพาราครับวิ่งยังไงผมก็วิ่งไถไปข้างหลังอย่างเดียว วิ่งคือเหยียบตายใช่มีตายอยู่อาจจะเล่นเขาอาจจะเล่นวอยไหมโลกเหรอโลกนี่ผมเห็นเพื่อนอ่ะผมเล่นอ่ะเนี่ยไอซ์ด็อกอ่ะเนี่ยพลังก็450,000ล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยตีคนอ่ะค่อนข้างแรงเลยนะเลเจนด์เหรอก็อยากลองสู้กันอยู่อ่ะก็ต้องแบบลองสู้แบบทางด้านแบบกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะ
ถ้าเกิดเจอกับรีเจนนะแต่ถ้าเกิดรอบนี้น่าจะเจอไลซ์อะเนี่ยถ้าเกิดเจอไลซ์เนี่ยหรือโฮมอะคือเราแพ้เพราะว่าด้วยพลังเขาอะสูงมากคือเราสู้ไม่ได้บอฟเฟเซอร์ใช้สกิลไหนฟาร์มเหรอก็ถ้าเกิดแรงหน่อยอะแรงหน่อยอะก็ใช้โบที่เวลาฟาร์มอะก็พยายามใช้โบทีเดียวอะฮะทีเดียวให้ตายทำยังไงก็ได้ให้วันฮิตให้ได้แต่ว่าตัวผมอะมันก็ยังไงอะจะพูดว่าก็ค่อนข้างแรงอะคือเวลาผมฟาร์มผมใช้วอยอันเนี้ยใช่ไม่ใช่ใช้ฟิสิกเวฟเนี่ยอันเนี้ยผมใช้ทีเดียวอ่ะมันวันฮิตไงเลดิกมันเลยใช้อันเนี้ยฟาร์มได้เร็วแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนบิวที่อาวุธอ่ะเปลี่ยนบิวที่อาวุธเป็นอันนี้อินเทลเล็กแท็บเล็ตอันเนี้ยแล้วก็ใช้ฟิสิกเวฟเนี่ยฟาร์มได้มันจะเร็วเพราะมันลดฟิกแคสแล้วก็ลดเอพวกโอเวอร์คูลดาวน์เป็นวิเลยโอเคพร้อมของนั้นไม่น่าแตกหรอกย้ายไปเสกหมดแล้วมั้งย้ายไปเสกกันหมดแล้วโอเคเข้าได้แล้วลุยลุยกันต่อใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe ให้หน่อยนะครับช่วยหน่อยไม่ค่อยมีคนกดเลยจะได้ช่วยให้ช่องทำให้ดีๆขึ้นอีกหน่อยนึงผมก็อยากทำให้ช่องมันเกิดขึ้นนิดนึงอยากจะเผื่อจะได้ทำคอนเทนต์อะไรบ้างหรือว่าจะต้องทำหรือว่าอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรอ่ะลองบอกผมได้นะเดี๋ยวจะลองดู
สู้ครับโบมันไหมพี่อย่างมันเลยแต่ว่าข้อเสียคือมันโมบิลิตี้มันค่อนข้างต่ำอ่ะคือมันเดินช้าไม่ค่อยชินเลยคือผมเล่นพารามานานไงแล้วแบบมันวิ่งเร็วอ่ะแล้วผมใส่มูนไลท์ด้วยไงมูนไลท์เอ็ดการ์คือเวลาเท้าอ่ะมันใส่มูนไลท์เอ็ดการ์มันแบบมันคือที่สุดอ่ะพาราคือมันเดินเร็ววิ่งเร็วมากแล้ววิ่งไถไปถึงข้างหลังเลยคือเราจะไม่ต้องสนตัวที่เหนียวเหนียวเลยพาราด้วยกันเนี่ยเราไม่ตีเราจะไม่ต้องไปตีพระหรือวิสาทอะไรอย่างเงี้ยตัวเด็กๆเขาให้ตายนี่คือหลักๆของพาราคือเราอะเหนียวมากเราต้องรับตีนให้เพื่อนยืนได้เราอะต้องฆ่าตัวซับเขาWhat?
อบเวรหมดขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับแต่งส์เอฟโฟอยู่แล้วขอบคุณมากครับก็ถ้าเกิดแทงมากกว่า1,000เนี่ยผมก็แทงหมดตัว
ใช่มาโชว์กางเกงในด้วยเนี่ยยืนเฉยยังเห็นเลยเสกใส่แฟนไหนเหรออันนี้ผมยังไม่ยังแบบยังไม่ชัวร์นะเออแต่ว่าผมก็ใส่ประมาณเนี้ยแฟนเนี่ยหัวผมก็ใส่อันเนี้ยคือมันได้ global cooldown ด้วยคือผมพยายามลดไอ้ global cooldown ให้เยอะๆอ่ะเพราะว่ามันจะได้แบบออกถี่นิดนึงแต่อันนี้ก็อันนี้ใช้สู้คนเดมิฮิวแมนแล้วก็อิเลเมนต์ดาเมจอันนี้ก็พวกธาตุอะไรเงี้ยก็ได้ขึ้นปากผมใช้ไปอันนี้มันได้โกลบอลคูลดาวน์อีก3%แล้วก็ได้ตีคนด้วยอันนี้คือว่าค่อนข้างดีหลังอ่ะผมใช้อันนี้แต่ที่จริงผมว่าหลังอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีหนึ่งน่าจะหาอันที่แบบได้เอ็มโบมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะดีกว่าเสื้อก็ใช้อันนี้พี่ธานยังเล่นอยู่ไหมเหรอตอนนี้พี่ธานไม่ได้เล่นแล้วอ่ะตอนนี้พี่ธานไปเล่น ROX อยู่เขากลับไปเล่น ROX แล้วทิ้งผมไปแล้วตอนนี้ผมก็เลยเหงาเหงาคือผมยังไม่รู้แบบชัดเจนนะว่าแบบแนวไหนดีกำลังงงๆอยู่ว่าอะไรดีที่สุดแต่ว่าGlobal Cooldown ยิ่งเยอะยิ่งดีคือมันทำให้แบบว่าเราอ่ะคล่องตัวที่จะไล่เวทอันต่อไปได้ดีขึ้นถ้าเกิดเรา Global Cooldown เยอะอ่ะเราจะไล่เวทอันต่อไปอ่ะทำให้เราติดคูลดาวน์เยอะแต่ก็มีอีกแนวหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเราไม่เล่นโกลบอลคูลดาวน์อ่ะเราก็ต้องโบให้แรงแรงมากๆไปเลยซึ่งในทีมในรอบกิลสี่กิลสุดท้ายอ่ะอาจจะเล่นแต่ว่าผมอาจจะเป็นพารากลับไปเป็นพาราเหมือนเดิมก็ได้คือผมอ่ะอาจจะต้องเล่นสายแทงค์จะเล่นพาราแบบสายแทงค์เต็มตัวอาจจะนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งดูแบบกลยุทธ์ที่จะสู้อีกทีหนึ่งทำยังไงถึงจะสู้คนที่มี power สูงกว่าเรามากๆได้ใช่ครับใช่แบบแรงทีเดียวแบบวันฮิตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกับว่าคนดาวมันช้าเนี่ยเราก็ต้องไม่ยืนนิ่งเราปกติถ้าเกิดเรายืนเราไล่ทีอย่างเงี้ยเราก็จะยืนไล่รัวๆไล่รัวๆแต่กลายเป็นว่าเราโบ๊หนึ่งทีเราจําเป็นที่จะต้องขยับตัวหนีพวกระยะตีใกล้บ้างเพื่อให้เขาไม่ตีเราฟรีๆ ก่อนๆนะคะที่รักคือถ้าเกิดเรา global cooldown เราอะไม่เยอะอะเราก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยมันจะหมุนนานเดี๋ยวผมไปลองให้ดูถ้าเกิดเนี่ยอันนี้มันได้
อันนี้มันได้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยกระบอกคูลดาวน์ของโบเนี่ยสูตรลดลง0.4 0.4นี่เยอะมากนะอันนี้สายโบธาตุแต่ถ้าเกิดเราเป็นวอยโบอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูอันเนี้ยเสื้อเป็นสปินเนี่ยเสื้อเป็นสปินอันเนี้ยมันจะได้โกว่าคูลดาวน์15%อันเนี้ยได้เยอะอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูเนี่ยถ้าเกิดเราแหลกเห็นปะเห็นปะห้องนี้มันช้ายิงตีปุ๊บเราเนี่ยกว่าจะได้ไล่ต่อมันนานนะเห็นปะเห็นปะโคตรนานวิกว่าได้มั้งแต่ถ้าเกิดเราใช้ปกติอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ลดลงไปเนี่ยดูดิเร็วไหมไม่ถึงวิอ่ะใช่ถ้าเกิดเราใช้ยิงแรงอ่ะทีเดียวแล้วก็ใช้ปุ๊บแล้วเราดึงจังหวะเราก็จะสามารถมีเวลาขยับตัวได้เลยอย่างเงี้ยถ้าใช้อันเนี้ยสมมุติถ้าเกิดเราใช้บิลเนี่ยเนี่ยกระโบกคูลดาวน์นานมากแต่สายเนี้ยเป็นสายโซนนะถ้าเกิดตัวแรงๆจริงๆอ่ะไอ้นี่แรงนะไอ้ฟิสิกส์เวฟอ่ะเร็วขึ้นครับทับได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยแรงนะอันเนี้ยมันเป็นนูเทลนะอันเนี้ยแรงอยู่แล้วก็วิ่งดึงจังหวะอันเนี้ยถ้าสายเนี้ยใช้กับฟรีแคสได้เนี่ยใช้สเปลฟรีสเปลแคสติ้งอันเนี้ยแต่พอดีผมไม่ได้อัพไว้แต่ถ้าเกิดเราอัพอันนี้ไว้อะพอเราไล่อันนี้มันไล่นานใช่ไหมมันก็ขยับตัวได้มันก็จะขยับมันจะไล่จังหวะไล่เนี่ยเราจะขยับตัวไปด้วยอันนี้ดีแต่ต้องอัพแต่ต้องอัพอันนี้ด้วยแต่ต้องอัพไอ้สกิลฟรีสเปลแคสต์ด้วยเวลาเราขยับตัวพวกตีใกล้อะมันจะสะดุดอะมันจะตีเราแล้วก็สะดุดแล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราถึงจะตีได้อีกทีนึงแค่เราขอขยับตัวแค่นิดเดียวอ่ะเขาก็จะเสียจังหวะถ้าเกิดเขาตีเร็วไม่พอเขาบางทีเขาจะตีไม่ติดมีถามไหมถามอีกได้เดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ละเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีอะไรถามเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ละเดี๋ยวจะไปดูที่เขาสตรีมใน ROO หน่อยดูคู่อื่นด้วยดูคู่รีเจนด้วยว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมีก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวผมมาตอบแล้วอย่าลืมละ Subscribe ให้ด้วยนะครับ มีแฟนยังครับมีแล้วครับคนที่อยู่เมนวนอะตัวเอคุณอารยาเราดูพี่ทำคลิปวิวเสกอยู่อ๋อได้แต่พอดีตอนแรกอะประดับมันไม่ครบแล้วพอดีวันนี้มันมีแพ็คไอ้ประดับ2รูมาขายพอดีโอ้โหแบบดีเลยขาดผมขาดแค่นาฬิกาอันนี้ไง2รูอันเดียว
ก็เลยชีวิตดีขึ้นเลยหวานออกสื่อแน่นอนเดี๋ยวนี้จะมาดูเสกหรือว่าจะมาสัมภาษณ์ผมว่าแฟนคือใครอะไรยังไงเนี่ยใช่พรหนึ่งเขาไม่รวมอันนั้นแหละประเด็นก็เลยแบบวันๆอยู่แต่ว่าลักพูเนี่ยเมื่อก่อนสู้อ่ะก็เขาอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอตั้งแต่เขาเข้าโอดินครับเนี่ยเขาทำตัวหนักมากทำตัวแบบพลังคือแบบสูงขึ้นไปแบบคนละเรื่องเลยอ้าวเปลี่ยนชื่อเป็นขีดอ่ะหรืออะไรอ๋อไม่ใช่บั๊กหน่อยเป็นอะไรเป็นขีดสระเออะไรอันนี้เป็น LLL อะไรอ่ะคือเมื่อก่อนลักคูเขาพลังไม่ได้สูงเท่านี้นะเขาทำตัวหนักมากหนักมากมากเทสสาย DPS สายไหนเหมาะกับคอนเทนต์ไหนเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมทำตัวแบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเดี๋ยวผมเทสให้เดี๋ยวจะเทสให้ดูแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงหลังโอดินนะคือผมอ่ะไม่อยากเผยเคล็ดลับให้คนอื่นดูนิดนึงหวานสุดๆแน่นอนครับล่าสุดคุณซีโดนมดกัดไปแล้วหวานเกินแต่พบปัญหามากคือไอ้เอเดนคอยเนี่ยไม่ค่อยจะมี PVE เหรอ PVE PVE ได้เดี๋ยวขอสักวันจันทร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเพราะว่าพอดีผมอาจจะเทสไอ้นี่ด้วยอาวุธด้วยว่าตกลงแล้วคาถาหรือว่าสมุดดีกว่ากันแน่คือสมุดเนี่ย MEDK อ่ะของเขาอ่ะต่ำกว่ากระทามือเดียวโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ40-50หน่วยประมาณนี้แต่เขามีบิ้วอันนี้ตัวเนี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่อนข้างมันได้ค่อนข้างเยอะเลยอันเนี้ยเวลาโบท่าเนี่ยอันเนี้ยแรงแต่กระทามือเดียวก็ MTK ของเขาสูงกว่าแต่เขาไม่มีบิวนั้นแต่เขามีบิวอันนึงที่เป็นลด Global Cooldown ที่ได้เท่าไหร่นะถ้าเกิดบวกครบ20อ่ะมันจะได้ 29% Global Cooldown มันจะลดโกลบอลคูลดาวน์ได้0.46วิก็ใกล้เคียงอันนี้ได้0.4แต่ว่ามันก็อาจจะซื้อดาเมจได้มั้งดาเมจดิบมันคาถามือเดียวมันสูงกว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสทุกแบบให้ลองให้ดูว่าแบบ
สมุดหรือกระทาหรือแบบไหนการไปไหนอะไรอย่างเงี้ยดีสลับล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยได้ครับสักวันจันทร์เนาะเดี๋ยวผมรอลง TOC แล้วได้กล่องใหม่ทีก่อนพอดีกล่องอาวุธผมไม่เหลือละเดี๋ยวผมจะเปิดกระทามือเดียวมาลองเทสดูพยายามไม่ให้ต่างมากเพราะผมอันนี้เปิดมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในหน้านี้สินี่เนี่ยอันนี้คือกระทามือเดียวเนี่ยดาเมจเลนส์มันอยู่250ถึง275อันนี้เห็นปะต่างกัน40อะเลสมันอะอันนี้ไม่เกี่ยวสองมืออันนี้มือเดียวบิวเอฟเฟกต์นี่ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้สาวออโต้แคร์อันนี้ไม่ใช่อยู่ไหนนะอันนี้ของพระไม่ใช่เลยหรือเปล่าอันนี้นี่เคอร์สอันนี้ก็ว่าคุณดาวลด14%บวก6ได้อีก5%แล้วก็ทุกๆบวก1จะได้ลบ0.5แล้วก็ทุกๆ1รีไฟอ่ะจะได้ MADK ดิบอีก22อันเนี้ยมันได้ MADK ดิบเยอะคือตัวเราอ่ะมี MADK เปอร์เซ็นต์อ่ะในแพทหลังๆพวกเนี้ย MADK เปอร์เซ็นต์อ่ะมันค่อนข้างเยอะแหละการที่เราได้ MADK ดิบเนี่ยมันจะยิ่งไปคูณมันได้เยอะมากอันเนี้ยเดี๋ยวต้องลองอีกทีว่าไหนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลองการ์ดให้ดูว่าแบบอะไรขึ้นอะไรขนาดไหนบ้างแตงเลสเตอร์แล้วตัวผมก็ยังไม่เต็มอ่ะการ์ดอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันหายากอ่ะคือพยายามสะสมอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่ก็ยังไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอมันใช้เยอะมากเนี่ยขาดอีกกี่ใบอ่ะอีก3 ใบเพิ่มกับแค่1 ดาวเนี่ย3 ใบก็12 ใบท็อปเซิร์ฟอ่ะฮะท็อปเซิร์ฟตอนนี้เป็นอย่างตอนนี้กลายเป็นผีชีวะละเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่หาเซลก็ผีชีวะ10พี่เอกวันนี้เป็นสนัยโหดนี่เป็นไบโอที่วันฮิตดีลีทของจริงแรงมากเพื่อนผมเคยไปให้เขาแบกทีโอซีไนท์แมร์อยู่เขาลงดันอะไรนะน้ำอ่ะปลา2 ทีแตกเลยดันน้ำแรงมากอ่ะคือแบบตกใจอ่ะก็ตอนนี้ก็เป็นการรวมกิลเฉพาะกิจอะดึงการ์ดก็เป็นการหมุนเอามากกว่าหมุนว่าใครได้อะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วตัวผมไม่ได้อยู่ออเทเนโฟผมอยู่กิลคุณท่านก็เลยแบบใช่ใช่คือเหมือนกับว่าไบโอมันค่ะเวลามันปาขวดแล้วเหมือนกับมันคูณกับวิทใช่ไหมถ้าเกิดวิทเยอะก็โดนแรงอ่ะ
ตายน่ารักเอฟเฟกต์มันสวยดีอะเนี่ยการ์ดผมก็ยังไม่ค่อยแบบมีอะไรเลยอันนี้ผมใส่ไกเอิร์ธอยู่แล้วก็ช่างใจอันนี้ยังไม่ได้ทำแต่ผมว่าไม่น่ามีใครใบ้เลยนะเมื่อกี้ลงไปก็ไม่เจอใครใบ้ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่แล้วใส่อันนี้แทนแพ้แอสไหมเหรอถ้าคิดว่าแพ้นะแอสนี่เสกนี่แพ้แอสตรงๆนะคือสู้ไม่ได้อะคือเราไม่เห็นเขาในระยะเขาเข้าถึงตัวคือแบบเราไม่ทันแล้วอะเขาแรงอะแต่ก็เป็นไปตามอาชีพอ่ะคือแต่ละอาชีพมันก็จะเคาน์เตอร์กันอ่ะอย่างพาราอย่างเงี้ยสู้กับแอดนะคือพาราเนี่ยสู้แอดได้อ๋อแอดฟันไม่เข้าโซเดสนี่เอโซโซอ่ะก็ยิ่งไม่เข้าใหญ่เรานี่สู้แอดไม่ได้เลยเรายิ่งแบบว่าเราไม่เสกเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยมีอยู่สกิลเนี่ยที่แบบทำให้เหนียวก็มีแค่ไอ้เนี่ยเอจีโค้ดเนี่ยถ้าไม่งั้นก็ต้องยังไงอะสู้ด้วยสโตนเคิร์สใส่เหรอจับขาวิ่งหนีไอ้นี่ก็วิ่งก็จับแป๊บเดียวเองคือสกิลพอเราไล่ออกไปปุ๊บเนี่ยคือเขาโดนคือเขาโดนแล้วอะแต่ว่าเราอะแอนิเมชันกว่าจะเสร็จอะคือมันก็หายไปแบบครึ่งวีแล้วคือเรามันไม่มีเวลาให้เราหนีเลยกรณีของเท่ากันแพ้แอสเหรอยังไม่ลองแบบลองดีๆเลยนะแต่คิดว่าแพ้นะแต่คิดว่าแพ้ไม่น่าสู้ได้เราโดนสับเละป้องกันเราก็น้อยเรายิ่งขึ้นตัวช้าด้วยอ่ะวอดกิวอ่ะติดคอมแบทอีกตายแล้วจะตายแล้วไปทันไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีอาชีพไหนแล้วน่าจะก็มีสไนเหรอสไนแต่ว่าสไนก็ยังไม่ทดลองว่ายังไงแต่ว่าการ์ดเนี่ยการที่แบบสู้เสกตรงๆได้ก็มีอะดาร์กพีซอะเมื่อวานมีขายอยู่จบไปกี่ล้านไม่รู้5 ล้านนึกมั้ง5 ล้านเซนนีที่มันติดมีโอกาสติด20%อะ20%นี่เยอะมากนะคือสไนใส่ใบหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะที่ไม่ใช่สายตีธรรมดาแอด
หรือสนายอ่ะคือโดนเนี่ยคือตายพารายังต้องใช้เลยพาราเอสทีหมดแรกเลื่อนไม่ได้ก็เหมือนเป็นหุ่นฟางให้เขาตีอ่ะนิดหน่อยเองแซวนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกมั้งเมตานี้คือต้องการ์ดดาร์คพีซเลยใครมีคือโหดโคตรโหดให้ดูการดักพีอยู่ไหนหน้าอยู่ล่างสุดปะเดินขึ้นมาหน่อยไม่เจอเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่คือเราคือไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามอ่ะไม่ต้องสนใจเลยเอมดาเมจเนี่ยยังไงก็ตีเบาลงไม่มันไอเอมดาเมจเนี่ยสู้ชนะสู้ชนะด้วยอาร์ตไม่ได้ต่างกันเยอะการ์ดบอสเนี่ยก็สู้ไม่ได้เนี่ยใบเนี้ยผมก็มีของแท้ MATK บวก100ดิบแล้วก็ได้เอ็มดาเมจอีก15%เอาไปใส่ก็เบาก็ยังเบากว่าไฮด้าเบากว่าเหมืองคือกากอันนี้ยาสมุนคือเก่งว่ามันได้เอ็มดาเมจ3%เนี่ยการดักพีอันนี้20% your attack have 20% chance ก็คือไม่ว่าจะเราจะตีด้วยอะไรก็ตามเลยคือสนายอ่ะมันเรียกว่าตีวิเดียวเนี่ยคือ SP หมดแล้วอะเสกไม่ค่อยน่าใส่อันเนี้ยมันไม่ใช่สายกันเวทอย่างเดียวอะคือพาราผมเคยโดนนะอะอย่างเช่นเราลง TOC อะพาราโดนไอลงไอดันไฟอะโดนดูด SP หมดอะเรากดแลกเลือดไม่ได้อ่ะคือเรากลายเป็นเหมือนหุ่นฟางให้เขาตีไปเรื่อยอ่ะเราสวนอะไรกลับไม่ได้คือเราตีธรรมดาเขากลับคืออย่าตีดีกว่าวิ่งหนีเถอะดาพีนี่คือโหดสุดละโหดมากจะนายงูดำ2 ใบดีไหมก็มาเขาเทสแล้วนะคืองูดำมันคือมันแรงคือมันแรงไหมมันแรงขึ้นดีมันดีขึ้นอ่ะงูดำอ่ะแต่ว่าเพิ่มมันดีอย่างก็คือว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดบ่อยๆแต่มันก็แรงขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดเรามีการ์ดเผ่าที่ถูกต้องในการล่าบอสอะยังไงก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีก็คือใส่งูดำอะคือดีก็แรงขึ้นละแต่ว่าถ้าใส่2 ใบผมว่าไม่ค่อยแนะนำนะยังไงก็ควรจะมีแบบพวกการ์ดเผ่าธาตุอะไรอย่างเงี้ยไปเสริมอะดีกว่าอย่างน้อยการ์ดขนาดเนี่ยต้องมีเพราะว่าอย่างน้อยเราเอาไว้ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันฟาร์มง่ายแล้วปิดมอนเร็วอ่ะเราก็ยิ่งฟาร์มได้เร็วอ๋อไอ้การ์ดใบนี้โหดมากเถื่อนเลยดาร์คพีซน่ะคือตอนผมเป็นพาราเคยอยากจะซื้อมาใช้ด้วยซ้ำมันโหดการไอ้การดาร์คพีซน่ะโหดมาก
เสกเล่นยากไหมเล่นยากเล่นยากอยู่คือเมื่อก่อนผมแรกสุดอ่ะผมเป็นแอดเปลี่ยนการ์ดทีนี่คือไม่ต้องพูดถึงคือไม่เยอะมากมหาศาลเลยให้ทำอะไรนี่แลนทับซะเลยนี่เนี่ยตอนแรกผมเป็นแอร์เนี่ยก็คือเปลี่ยนการ์ดเนี่ยก็เยอะแล้วโอเคเราไม่พูดถึงพาราเนาะพารานี่คือเวลาเราสู้กับอะไรอ่ะเราไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดเลยบางครั้งอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดเลยด้วยซ้ําก็คือลงไปสู้ได้ก็คือตีดาเมจให้ไปเท่าเดิมเลยเพราะตัวคูณเขาไม่เหมือนกันมันใช้เลือดตีหลักๆเขาจะใช้เลือดตีอะไรอย่างเงี้ยแต่เสกอ่ะเนี่ยเวลาล่าบอสเนี่ยก็ต้องใช้เปลืองนี้ปกติพาราก็คือใช้เปลืองอะไรก็ได้ก็ล่าบอสได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ล่าบอสคือต้องใช้ทริปเปิลแคสแดงเท่านั้นแรงสุดคือใส่ยิ่งทริปเปิลแคสยิ่งเลเวลสูงก็คือยิ่งแรงตามนั้นเลยพลังเราลดลงก็ตามแต่ต้องใส่อันนี้คือแรงสุดแล้วก็มี Power of the Star อันนี้ดี SP เราสูงกว่า50%ทุกๆ10%เราจะได้ดาเมจตามเลเวลเลยถ้าเลเวลเยอะก็ได้เยอะอันนี้แรงขึ้นถ้า SP เรา100ก็คือได้เนี่ยไอเนี้ยคูณ5ไปเวลาเราบอลก็ต้องแบบกดมืออ่ะก็ได้แบบมันกิน SP เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ท่าเนี้ยเอ้ยท่านี้ HP conversion อันนี้เอาเลือดมาใส่ SP ทดแทนอันนี้มันกดออโต้ไม่ได้เนี่ยออโต้ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องกดมือพยายามให้ SP เราเต็มตลอดพยายามให้อยู่90%อ่ะมันก็จะแรงคงที่ไปเรื่อยแล้วก็หน้าบอสก็หลักๆก็ใช้ไฟอันนี้ดีสุดเพราะว่าเราเคลือบธาตุไม่ได้เนาะเราก็ต้องใช้ไฟเขาเผื่อเจอพวกอันเดดอะไรเงี้ยเราล่าบอสตรงล่างอ่ะมันก็มียังมีอันเดดอยู่ดาร์คลอร์ดอะไรเงี้ยมันก็ได้50%ก็ยังดีแล้วก็มีอันนี้ Element Growth อันนี้เราทำใบธาตุได้อันนี้เวลาผมล่าบอสอ่ะผมจะสลับอย่างนี้แล้วก็กินใบธาตุมันใบท่าใบหนึ่งมันอยู่ได้5 ทีก็กินไป2 อันมันจะได้ไอ้เอฟเฟกต์นี้ขึ้นมาเสร็จพอกินเสร็จปุ๊บโอ้ยกดผิดพอกินเสร็จปุ๊บก็เอาออกแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วตีบอสจะแรงขึ้นใช่ครับเอฟเฟกต์เปลืองนี้นะต้องพยายามให้ SP เราอ่ะไม่เยอะเอ้ยให้ SP เราอ่ะแทบจะเต็มตลอดยิ่งเยอะก็คือยิ่งแรงต่ำกว่า50ไม่ได้เลยนะถ้าต่ำกว่า50กลายเป็นผลเนกาทีฟทันทีเลยเราจะตีเบาล่าบอสเราก็ SP เราก็ไม่ค่อยต่ำกว่านั้นอยู่แล้วแต่อันเนี้ยไม่แนะนำในการสู้ PVP มากๆเพราะว่าบางทีเราเจอเสกด้วยกันหรือว่าเขาดูด SP อ่ะกลายว่าเรามี SP ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราตีเบามากๆเนี่ยลบเป็น10%เลยนะถ้าเกิด SP เราไม่เหลือเนี่ย SP คือดูรีเจนดีกว่ายังไม่ไปดูเลยเขาเริ่มแข่งยังอ่ะพอดีกำลังคุยกับคนในคอมเมนต์อยู่ โทษทีเดี๋ยวจะไปดูแหละ
มีแอบดูแอบดูจริงเปล่าที่รักแอบดูอะไรมีถามอีกไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ละโอเคอธิบายได้ต่อได้ก็การรองเท้าอันนี้ผมใส่อย่างนี้ไปก่อนแต่จริงแล้วมูนไลท์อ่ะไม่ดีสำหรับเสกอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นการ์ดดาร์กหน่อยเอ้าอ๋อดูแอบดูนี่เป็นนอนอยู่การรองเท้าเนี่ยต้องใส่อันนี้ดักหลอดอันนี้ดีแต่หลักๆเราอ่ะก็ต้องยืนแทงให้ได้ด้วยก็ต้องยืนได้บ้างบางทีเราโดนสไนแบบพลังไม่เยอะอย่างเงี้ยเขายิงแล้วติดเราติดสโตนเคิร์สอ่ะเราก็แบบขยับไม่ได้ไงอันนี้ก็จะทำให้เราออกเมทีโอค่อนข้างดีมันก็ช่วยซีซีเขาอย่างหนึ่งคือไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจเลยแต่ว่าเราได้ซีซีเขาก็ถือว่าดีก็เวลาโดนมันก็ตัวกระตุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดฟุกฟุกก็สตันอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนั่นหลักคือแค่ขอให้เขาตัวกระตุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วปิดพาราได้ไหมครับปิดพาราหมายถึงว่าสู้1-1กับพาราใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปลองสู้นะคือบิวเต็มตัวเนี่ยที่ผมบิวเนี่ยแล้วก็สู้กับเรดแมสนี่เป็นพาราที่หนึ่งนะเพราะสู้ผมไม่ได้นะคือแบบผมยังไม่ตายเลยอะสู้กันจนหมดเวลาผมก็ฆ่าเขาเป็น10 กว่าตัวละคือพาราสู้เสกไม่ได้เลยกำลังจะย้ายจากพาราไปเป็นเสกเหมือนกันก็ถ้าเกิดมีของก็ลองย้ายดูได้ครับแต่ว่ามันใช้งบค่อนข้างเยอะนะเปลี่ยนของแบบหมดเลยอ่ะแหวนก็ใช้ร่วมกันไม่ได้ PATK เป็น MEDK แล้วก็การ์ดก็ใช้ไม่ได้เลยขอดูรูนตอนวอหน่อยครับกับตอนรูนเหรอรูนอันนี้ใช่ไหมไออันนี้รูนเวลาสู้คนผมจะใช้อย่างนี้ถ้ารูนเวลาฟาร์มผมจะใช้แบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันไหนนะถ้าตอนแบบตอนบอสไม่ใช่ตอนสู้บอสอย่างเงี้ยก็จะใส่ลดเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นเสกอ่ะเราใส่ลดเลือดได้เต็มที่เลยพระยังไงก็ฮิวทันเพราะว่าเราตีประมาณเกือบวิ1 ครั้งลดเลือดจะลดช้ามากไม่ถี่ไม่เหมือนวิสาที่วางกาวิตี้แล้วทับไปเรื่อยดาเมจมันขึ้นรัวๆมันยิ่งโดนถี่ไปเรื่อยแต่เราอ่ะมันนับโบอ่ะคือเราตีหนึ่งทีหนึ่งโบคือหนึ่งทีไม่ว่ามันจะออกมากี่ฮิตก็ตามเสกก็หลักๆเนี่ยไอ้รูนแดงเนี่ยได้แรงแล้วก็อันเนี้ยพวกสตาร์ฟอร์เนี่ยแรงแต่ว่าผมเพิ่งย้ายมาไงก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีเลเวลเท่าไหร่เพราะตอนเป็นพาราคือแบบเนี่ยตอนพาราเนี่ยคือเนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วก็คือไปสู้คนไปสู้บอสได้เลยอ่ะคือมันขอแค่มีเลือดมันก็แรงแล้วอ่ะถ้า
ถ้าเราไม่มีรูนทองหรือว่ารูนแดงที่เลเวลสูงจริงๆที่มันจะทำให้เราเพิ่มเลือดได้อย่างไอ้พวกสักอย่างไอ้อันเนี้ยเวลาล่าบอสอ่ะมันก็มีผลสำหรับพาราแต่ถ้าเกิดเราใส่รูนอันอย่างเงี้ยมันได้เลือดดิบมันก็ถั่วๆกันอ่ะสำหรับพารานะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสกก็คือมันต้องใส่อันเนี้ยมันก็ต้องใส่อย่างเงี้ยคือแรงเพราะว่ามันไม่ได้เอาเลือดมาคำนวณแอสโซกับเสกอันไหนใช้ชีวิตสบายถ้าบอกว่าใช้ชีวิตสบายผมว่าเสกใช้ชีวิตสบายกว่าแอสโซใช้ชีวิตยากคือแอสโซเนี่ยเป็นคือเมื่อก่อนผมเล่นแอสเนี่ยผมรู้เลยคือเป็นอาชีพที่เล่นยากมากๆเวลาในกิลด์วอร์หรือว่าในกิลด์ลีกก็ตามอาชีพที่เล่นยากคือมันต้องมาโคหนักอะต้องกดนู่นกดนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะต้องหายตัวต้องล้วงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออต้องหาจังหวะอะไรดีแต่เสกอ่ะเราอยู่แนวหลังอ่ะคือเขาวิ่งไปเราอยู่ข้างหลังก็ตีไปเรื่อยก็แค่นั้นเองวิ่งตามเขาไปแต่แอสอ่ะคือมันเป็นอาชีพที่ต้องเหมือนไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มอ่ะต้องแยกออกมาเป็นสายล้วงอ่ะถ้าเกิดกดรูนก็พยายามกดรูนม่วงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกดรูนฟ้าเสียเวลาแต่เมื่อก่อนผมกดเพราะว่าผมจะทำขั้นไอ้นี้ขึ้นมาหนึ่งอะไรเฉยไอ้ซ่อมแซมเนี่ยผมขึ้นมาขั้นหนึ่งละใช่แอดมันเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอ่ะอันนี้ผมก็ยังติดเล่นเหมือนพาราอยู่นะก็ยังวิ่งเข้าไปแบบคลุกวงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเสกอะคือมันต้องวิธีเล่นมันต้องเปลี่ยนคือเลือดเราไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าไปคือเลือดแบบอยู่แค่600,000อย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมเป็นพาราเลือด1,000,000,200,000อะเยอะกว่าเท่านึงอะคือเราแบบไม่สามารถที่จะไปยืนแทงได้แล้วอะใส่ครับใส่ละล่าบอสใส่ลดเลือดด้วยใช่ยังไงพาร์ก็ฮิลทันเสกต้องใส่นะคือมันเป็นนี่เลยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าแบบแค่ทำให้เราเลือดลดเพื่อให้คะแนนฮิลแต่เราอะตีแรงขึ้นด้วยแรงขึ้นแบบมากๆแล้วเวลาใส่เสกเนี่ยใส่อ่ะคือใส่สองอันได้เลยนะไม่ตายเนี่ยใส่ทองด้วยก็ได้เนี่ยไม่ตายเลือดเราน้อยด้วยพระยังไงก็ฮีลทันอย่างพระแบบเติมนิด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 หน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีเติมบ้างอย่างเงี้ยพลังก็อยู่ประมาณ300,000ต้นๆอย่างเงี้ยตอนนี้นะก็ต้องมีฮีลประมาณสัก70,00080,000อย่างต่ำละถ้าเกิดตัวแบบไม่ได้แบบเลือดเยอะอย่างผมเงี้ยอะเลือดประมาณ150,000อย่างเงี้ยเขาฮิว2 ทีก็เต็มละแต่เราเลือดเราลดอะก็ลดแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองอะอันนี้ขั้นสองเนี่ยลด13%เองต่อฮิตใช่ถ้าเกิดสาย SPD สายตีเร็วสายตีธรรมดาพาราสนายวิสาอย่างเงี้ยตีมันใช้วิธีกราวิตี้หรือว่าเมทีโอบนพื้นไว้อะดาเมจมันนับต่อฮิตพวกนั้นอะแตก
พาราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใส่ตอนที่ผมพารานะใส่ไอ้รูลดเลือดเนี่ยหรือว่าสองอ่ะมันลดทีละ13%ใช่ไหมเลือด400,000ก็ลดทีละ40,000อ่ะ40,000กว่า50,000อ่ะลดประมาณอ๋อใช่จําได้ละ51,000ประมาณนั้นตอนที่ผมลด13%อ่ะคือแล้วพารามันตีรัว ASPD มันเกือบ500อ่ะ400กว่าอย่างเงี้ยคือฮิวอ่ะมันฮิวไม่ทันแล้วเลือดก็เยอะคือเราตีโดนลดเลือดไป2 ทีอ่ะก็ลดไป100,000แล้วพักก็จะเริ่มฮิวได้1 ทียังไม่ถึง100,000เลยอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะตายพาราเลือดมันเยอะด้วยไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้แบบพาราใช้ชีวิตลําบากนิดนึงเพราะว่าเลือดมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเราเยอะอ่ะนี่ทามีใส่แฟอะไรบ้างครับเสกใส่อย่างนี้ครับนี่ใส่หัวแฟอันนี้ใส่แฟดำอันนี้ถ้าตีอันนี้ตีคนนะผมประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดตีบอสก็เน้นใส่อันที่เป็นชนะเป็นนั่นอ่ะเป็นสู้เผ่าอ่ะดีอันนั้นดีสุดยังไงก็แรงอันนี้ตีคนก็ประมาณนี้อันนี้มันอันนี้ดีอยู่นะผมมองว่าอย่างนั้นอ่ะเดมิฮิวแมน4%ใช่ไหมแล้วก็ลดด้วยแล้วก็ถ้าเกิดบวก6อ่ะมันได้ All Element Damage 2%ก็คือเราพวกโบอะไรเงี้ยมันก็แรงขึ้นแล้วก็ไปอันเนี้ยได้ลด Cover Cooldown แล้วก็สู้ขนาดกลางเนาะก็สู้คนเหมือนกันอันเนี้ยผมว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่อันเนี้ยมันได้ลด Cover Cooldown อีก3%เสื้อก็เป็นอันนี้เฟืองปกติล่าบอลของใช้อย่างงี้เฟืองนี่ไม่คือไม่ต้องออกคู่ก็ได้ถ้าออกคู่อีกอันนึงก็ดีแต่ถ้าเกิดเจอทริปเปิลแคสขอแค่อันเดียวเนี่ยก็เล่นได้ละอันนี้แรงทริปเปิลแคสเนี่ยขอให้เป็นเฟืองแดงเลยเท่านั้นแปลใหม่ไบโอใช้ดีไหมอันนี้เหรอผมยังไม่ค่อยดูเท่าไหร่เลยอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแปลใหม่อันนี้มีรีมันออกแนวพาราไหมพีดาเมจเปอร์เซ็นต์มีรีพีดาเมจเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็พาราใช้ได้เสื้อบิ๊กแคทลบ 3อันนี้ก็ดีนะเนี่ยไบโอมันใช้ได้อันนี้คือของพาราเลยไหมเลือด7%นี่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอแล้วเนี่ยเลือด7%แล้วได้วิทย์6ด้วยอ๋ออันนี้ดูดีนะเนี่ยอันนี้ก็น่าอันนี้ก็ดีไบโอก็ใช้ได้อยู่เป็นบางชิ้นอะอันนี้ไม่ใช่มีหลังกับเสื้อไบโอใช้ได้หวานออกสตรีมอีกแล้วถ้าจะดูซีผมก็จะมีแทรกก่อนหวานนิดนึงนะอะไรเอ่ย แน่นอนแล้วคนเนี้ยอ
ไอ้บาโฟนี่ไม่ไหวจริงเปิดไปเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะทำออฟแมวอ่ะไอ้บาโฟกิดบาโฟเนี่ยคือเป็นกิจที่ดีมากเลยคือมีเหรียญออฟแมวคือแบบมหาศาลมากนี่คือใช้ไปเยอะมากนะนี่ก็ยังมีอยู่เลยติดประเด็นคืออีเดนคอยนี่แหละไม่มีทำหมุนไปแบบพันประมาณ1,500 โลแล้วมั้งไม่ได้อะไรเลยนอกจากไอ้นี่นอกจากรูนแดงแล้วนอกนั้นก็คือแบบไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยแมวก็ไม่ออกมีคำถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวผมจะไปดูรีเจนละว่าเป็นยังว่าคุณรีเจนเป็นยังไงบ้างแล้วก็จังหวะดูก็จะทำเควสอะไรเงี้ยรายวันอะไรด้วยวันนี้มีกินอะไรเนี่ยมีทาสสเปซมีทาสสเปซโอเคอ๋อลืมขอบคุณครับ FC ครับผมก็อยากถูกหวยเหมือนกันคือเห็นบางคนที่เขาก็แบบไม่ได้เติมไม่ได้ลงไม่ได้หมุนอะไรหนักนะเขาได้แบบ75,000แบบ2 รอบอย่างเงี้ยตัวแบบเติบโตหนักมากเลยอะเหมือนถูกหวยอะคือมันพอมันติด75,000ปุ๊บเนี่ยคือมันไหลเลยกลายเป็นว่าเขาก็จะได้ไอ้เนี่ยเป็นของแถมไปด้วยไอ้เนี่ยคือที่สุดของล่าบอลแล้วเนี่ยแม่งแบบเกินโหดมากดีเจนแล้วผมสวนสุดมือ ผมลงดีเจนไปสิช่องเชียร์คนไทยแล้วทำไมชื่อเป็นสระเอหมดตรงนู้นก็เป็น L หมดงงเป็นเสกเหรอมีเมียวูเป็นเสกเหรอเอาเสกลงเหรอไปเทสเหรอแต่เทสในแมตช์อย่างนี้ก็น่าจะเอาจริงอยู่มั้งคือบอกไม่ได้เลยMVP ในโอดินได้หูฟังครับรอบเห็นว่ารอบ8 ทีมได้หูฟังตัวโปรมั้งเมื่อกี้เหมือนไม่รู้ว่าผมได้ปะเป็นรอบแรกแล้วก็แต่ว่าตอนรอบ16ก็ผมก็ได้ไปรอบหนึ่งละได้เห็นคำว่าได้หูฟังไอ้ตัวธรรมดามั้งตัวที่ตกมาหน่อยสีขาวๆอ่ะของหัวเว่ยนะสตรีมดูรีเจนไหมพี่ เดี๋ยวผมจะทำรายวันไปด้วยเดี๋ยวจะเบื่อกันนะสิตัวนี้เท่าไหร่หรอไม่อยากจะกดดูเลยแต่ช่วงโว้ยไม่ถึง20 ล้านแล้วตอนช่วงโค้ดก็หนึ่งหนึ่งเอ็มแมวแล้วก็ตอนนี้ให้ดูแล้วกันไม่อยากพูดมันก็ดูเนื้อๆอยู่นะอาการเริ่มหนัก
นี่มีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเสกเหมือนกันนี่ก็เป็นคอแห้งนี่ตึงมากโหดโหดมากอยู่ตอนเป็นวิสานี่ตอนเป็นวิสาแบบพาราตอนนั้นผมเป็นพาราสู้เขาไม่ได้เลยนะหนึ่งหนึ่งก็สู้ไม่ได้ขึ้นมาใหม่วิวสู้คนเนี่ยก็ประมาณนี้สวัสดีครับไม่รู้พีพีผมก็อยู่ประมาณนี้ไม่รู้มันจะสลับฝั่งทำไมงงๆตอนแรกเอ้าเฮ้ยทำไมพีพีดาเมจเรา7,800อ๋อมันสลับฝั่งพาไปแบกเฮลโอ้โหผมยังไม่ผ่านเลยเฮลแบกไม่ได้อ่ะคือตอนที่ผมไปลงอ่ะเฮลอ่ะต้องนี่เลยนะต้องใช้3 คนเลยนะผมเป็นพาราตอนนั้นอ่ะมีผมแล้วก็ฮาเซลแล้วก็ผีชีวะ10แล้วก็ต้องมีพระ1 คนที่สามารถสู้ยืนดาเมจกับเฮลได้ถึงไปสู้ได้ต้องแบกเฮียหนึ่งคนไม่เกิน2 คนอ่ะ2 คนนี่ตึงละสู้ยากเฮลมันเหมือนกับว่าเป็นดันที่เอาไว้สับสัวตานเป็นตี้อ่ะแล้วก็ไปลงอ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างไนท์แมร์อย่างเงี้ยผมแบกคนเดียวได้อยู่แต่ว่าเฮลไม่ได้เลยเฮลต้องรวมคนเยอะเพื่อจะไปสู้ก็เลยเฮลเนี่ยก็เลยไม่แบกกันเพราะว่าต้องใช้สุลต่านเยอะที่จะไปสู้ถ้าเกิดได้แม่เนี่ยในเซิร์ฟนี้นี่มาเลยครับทักพาผมได้ผมไปแบกได้ครับพี่ซีไปไหนเขาตอนแรกเขาจะทำรายวันอ่ะเขาก็เลยไปขุดสมบัติรอผมอยู่ ไปขุดสมบัติน่าจะไปไอ้กิจไอ้เนี่ยแผนที่เนี่ยนี่ก็ไม่ได้ทำเลยจะทำอาหารละ หวานเจี๊ยบดูอัพสกิลเสกทีครับยังไม่ลงตัวนะอันนี้บิวพีอ่ะผมจะอัพประมาณนี้ก็หลักๆก็คืออัพโบไป3 อันแล้วผมใส่สโตนเคิร์สผมก็จะปรับเปลี่ยนคือตัวผมอ่ะเล่นไฟโบตอนที่ผมเล่นน่ะก็ลังเลอยู่จะเอาแบบไหนตอนนี้แต่เมื่อกี้ที่ผมลงอ่ะผมใช้ไฟกับน้ำสลับกันเพราะบางคนมีหลอกใส่ภาสนามีหลอกใส่การ์ดแจ็คอะไรอย่างเงี้ยกันไฟผมก็จะให้โบออโต้แล้วโบสลับกันถ้าไฟเบาออกน้ำก็แรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาแบบไลฟ์ยาวๆเลยเหรอวอยโบเขาเทสกันมาแรงนะแรงแรงอยู่นะถ้าสู้คนนะแรงถ้าสู้คนนะเพราะว่าอย่างนั้นนะก็ได้ลองเทสอยู่บ้างก็น่าตกใจอยู่ก็น่าตกใจแต่ว่ามันช้ามากอยู่มันช้ามากๆเลย
ก็จะมีเมื่อกี้ที่ผมเล่นก็เล่นไฟกับน้ำสลับท่ากันมีอีกแบบคือเล่น Stone Curse แต่ว่าต้องน่าจะต้องอัพ10เพื่อให้เปอร์เซ็นต์อ่ะมันสูงขึ้นพอเปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นพอเขาติด Stone Curse ปุ๊บแล้วออกไฟโบจะแรงคือที่ถ้าเกิดติดโซนเคิร์สแล้วก็ติดไฟโวลต์เนี่ยคือทีเดียวแตกเพราะว่าโซนไอ้ติดโซนเคิร์สอ่ะมันจะทำให้ตัวเขาอ่ะกลายเป็นธาตุดินถ้าเกิดอาร์เมอร์เอลิเมนต์เชนส์ทูเอิร์ธพอเราออกไฟคือตายคือแรงเลยแบกทีโอซีเปล่าวันนี้น่าจะไม่ได้แบกนะวันนี้มีแข่งแล้วก็เนี่ยคุยในไลฟ์ไหลมาขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจบนี่พอเริ่มกิจปุ๊บเดี๋ยวผมก็ล่าบอสต่อแหละแล้วหลักๆก็ประมาณนี้ก็อัพสกิลของแพสซีฟเดนเมจิกอะไรอย่างเงี้ยธาตุดินเอาอัพไว้หน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มดาเมจธาตุเพิ่มเอ็มดาเมจอะไรอย่างเงี้ยเอาไมล์สวับมาแล้วก็ผมก็เพิ่มอันนี้ไว้ด้วยอันนี้แลนไว้ลบพื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แรงอยู่ดีอยู่นะเอาไว้แบบเวลาผมเข้าแล้วก็แบบอย่างกิลลีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะวางถ้าเกิดเขาไม่แรงผมก็จะวางอันนี้ไว้โซนมันแรงอยู่อะคือมันโดนแล้วมันก็เลื่อนลดเป็นข้ออยู่นะหลายๆคนอ่ะมันก็ช่วยดาเมจได้แล้วก็ไมล์สวับอันนี้เวลาเราแบบ SP จะหมดอ่ะเจอคนอ่ะเราใช้ไมล์สวับเพื่อให้เราฟื้น SP ขึ้น ไม่รู้เหมือนกันก่อนยังอาจจะปล่อยออโต้หาแผนที่อยู่อะไรนะดูพี่เรื่อยยาวๆยันจบโอดินจบเดี๋ยวพอโอดินจบแล้วจะไม่ดูเหรอมาดูต่อก่อนสิ ถ้าเกิดผมว่างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละตอนเย็นๆอ่ะประมาณ6 โมงอะไรเงี้ยผมเคลียร์งานทำงานอะไรเสร็จกลับมาก็6 โมงกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่างอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดแบก TOC ในแม่ให้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ช่วยหมดอ่ะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใครขอมาก็มาก็ผมก็ช่วยหมดฟังอยู่ด้วยแฮะจะไลฟ์ดูแข่งไม่เลยไหมครับคงอาจจะไม่มั้งเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนไหมเดี๋ยวผมก็ทำอาหารแล้วก็เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวก็เตรียมล่าบอลละก็ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปล่าบอสไม่ใช่ทำแบบไลฟ์ตอนล่าบอสบ้างดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไลฟ์มันจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวค่อยนั่นก็ได้เดี๋ยวค่อยดูวันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะไลฟ์ล่าบอสให้ดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวมากไงอยากให้แบบเป็นไลฟ์ของโอดินครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าจะทอยเล่นไหมนี่เราบอกบ่นงุ้งงิ้งอะไรคนเดียวอันนี้ผมไม่รู้เลยแต่ทอยเล่นไหมผมไม่ชัวร์ยาวขนาดไหนเหรอก็5-6อ่ะเอ๊ะไม่ถึงอะไรยาว
แต่ถ้าคลิปอะก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวจะจบแค่นี้ก่อนละขายของ5-6โอเคเดี๋ยวผมตัดไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคน่าจะเริ่มดึกเริ่มติดเลทแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ใช่ไลฟ์เกมแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นอันนี้แฝดแทนหรือเปล่าโอเคครับแล้วเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวผมปิดไลฟ์ก่อนขอบคุณมากนะครับแล้วอย่าลืมมาสัก Subscribe ให้ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วมาถามแล้วมาคุยกันนะครับไม่เหงาเลยช่วงนี้ขอบคุณครับ